จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเด็กเล็กๆคือสิ่งมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพวกเขามีความสำคัญเหลือเกินสำหรับพระองค์และพวกเขามีความสำคัญสำหรับเราด้วยเช่นกันเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับเด็กครอบครัวและชุมชนเพื่อต่อสู้กับความยากจนและความอยุติธรรมด้วยเกียรติอันนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้มั่นใจว่าเด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับพวกเขาหน้าที่ของเราที่ต้องทำให้มั่นใจว่าเด็กได้รับอุปกรณ์ที่พวกเขาต้องใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเราทำงานเพื่อปรับปรุงสุขภาพและภาวะด้านโภชนาการของสตรีมีครรภ์และเด็กเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากจนที่สุดบางแห่งของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลโดยการติดตั้งระบบรองน้ำและน้ำดื่มสะอาดเรารู้สึกผูกพันด้วยหน้าที่ที่ต้องปลูกฝังคุณค่าจริยธรรมอันดีในการบำรุงเลี้ยงด้านจิตวิญญาณแก่เด็กเพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการเติบโตด้านจิตวิญญาณและพฤติกรรมในเด็กและเยาวชนเราอุทิศเวลาให้แก่การดูแลเด็กๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเรารู้ถึงสิทธิ์ของตนเองและเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้เราทำงานเพื่อปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดเราทำงานกับเด็กในความอุปการะ 115,000 คนและครอบครัวของเด็กเหล่านี้ในชุมชนมากกว่า75แห่งทั่วประเทศไทยคุณคือส่วนหนึ่งของการสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้แก่เด็กๆในฐานะเจ้าหน้าที่สุภนิมิตขอให้พวกเราอย่าได้เหนื่อยล้าหรือท้อแท้ในการนำเด็กทั้งหลายเข้ามาหาพระคริสต์หัวใจของคุณพันธะใจของคุณการเสียสละของคุณสิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญสำหรับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับเด็กๆคุณคือคนสำคัญเพื่อเด็กเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเสริมสร้างชีวิตดังนั้นจงให้เด็กทั้งหลายเข้ามาหาเรา